่ทราบค่ะบางทีคือมาทราบตั้งแต่ก่อนแล้วก็ทีหลังแบบบางทีเราก็ช่วงเรียนเราก็ประชาสัมพันธ์เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้คนพอจะทราบในสิ่งที่เราโดนมาก็อันดับแรกเนี่ยไม่ได้อยากให้ใครเจอแบบเราอันดับสองเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าบางท่านบางบ้านเขาก็มาเรียนเหมือนว่าตามเหมือนรีวิวอะไรอย่างนี้เนาะตามเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะรับผิดชอบในหน้าที่ตรงนี้ให้ทุกคนได้ทราบว่าตอนนี้เรายุติการเรียนแล้วเพราะว่าถ้าดีก็คงไม่เรียนแค่นั้นแหละเพราะถ้าสิ่งที่เราเจอที่สิ่งที่การทำจากทางนี้คืออะไรคร่าวๆนะคะจริงๆแล้วมีในหลายแง่ส่วนใหญ่เนี่ยที่ตุ๊กและครูอีก10กว่าคนโดนแล้วก็จะเจอมาในหลายรุ่นก็คือเหมือนพอเป็นรุ่นเราอะค่ะเราก็ไปทราบว่าอ๋อรุ่นก่อนเรา5ปี3ปี2ปีทุกคนจะเข้ามาเรียนแล้วก็หนีออกไปว่าเจออะไรบ้างใช่ไหมคะก็แน่ๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องหุยดูคลิปนั้นเรารู้สึกแบบมันคล้ายมากเลยค่ะคือการชักชวนให้สะดอกท้ออ่ะนึกออกใช่ไหมคะเรื่องไหนหล่อพระที่ไม่เคยเห็นพระเอาไปว่าอย่างนี้เรื่องทำบุญเราก็เป็นเรื่องความเชื่อก็ข้ามเรื่องที่เราซื้อบื้อไปก็สินค้าแบบว่าชายานัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะขายสินค้าระหว่างเรียนการขายคอร์สเรียนเป็นปีเป็นแท็กรายปีอะค่ะแล้วก็พอเราเรียนแล้วก็พอไม่ว่างไม่มีเวลาอะไรประมาณนี้แล้วก็ระหว่างแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องความเชื่อเยอะเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าคือเรื่องทำบุญแต่พอดีว่าของตุ๊กอะมันไม่ได้ตกเรื่องทำบุญของตุ๊กก็เป็นเรื่องสตางค์เรื่องขายของแต่จริงแล้วคนอื่นๆก็เรื่องทำบุญเยอะๆแปลว่าเราทำบุญแล้วก็ใครที่จะแบบคือแอตติจูดในระหว่างเรียนด้วยค่ะคือตุ๊กก็ไม่ได้เป็นคนหวงแบบลูกขนาดนั้นนะคือจริงๆแล้วเป็นคนชอบครูแบบโอสครูก็ชอบแบบมีวินัยหรือโบราณก็ชอบแต่ว่าลักษณะที่ตุ๊กรู้สึกว่ามันเหมือนบูลลี่แบบโคมแบบมันกดทับอะเด็กมันก็จะไม่เบิกบานที่จะเรียนนะคะหรือว่าการแบบพูดแบบว่าแบบว่ากระตุ้งกระติ้งแบบนี้อันนี้ออกไหมมันคือว่ามันไม่ดีแล้วก็แบบเหมือนหยาบคายแบบใช้คำว่าอะไรอ่ะแบบว่ากดขี่อะค่ะมันเขาเรียกอะไรอ่ะหยาบคายแรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนก็เจอหมดทุกบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แต่ละบ้านอะไรนะคะไอ้เรื่องดุนี่โดนเต็มๆเลยค่ะเรื่องกดขี่หรือว่าหยาบคายอันนี้โดนมีจริงๆแล้วมีคลิปด้วยมีอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อยู่ในขั้นชั้นสามอะไรนะคะสัมผัสตัวหรือว่าทำไม่ได้มีอันนี้บ้านเราไม่ได้โดนโดนมีบ้านอื่นตุ๊กทราบมาอย่างงั้นแล้วก็คนที่โดนจะอายุเกิน20นะจริงๆแล้วมันก็ดำเนินคดียากแหละเข้าใจแต่ว่าตุ๊กก็ได้แต่เป็นกระบอกเสียงจริงๆเพราะว่าการเป็นครูคนมันต้องเหมาะสมเนาะอันนี้แต่ละบ้านมาคุยกันแล้วรู้เรื่องเหมือนกันเมื่อไหร่เหมือนกันเด้ก็คือวันที่ตุ๊กหยุดใช่ไหมคะก็จะมีท่านที่เลิกก่อนนะคะหยุดก่อนเราก็มาพูดคุยกันเป็นสิบแล้วมันเหมือนกันนะคะวิธีเหมือนกันก็คือครูร้องเพลงจะชักชวนในวงเล็บบังคับให้เล่นเปียโนแล้วเปียโนก็ทำตามขั้นตอนอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบว่าชักจูงแต่ทุกเล่นบังคับแบบให้ซื้อเปียโนทุกคนต้องซื้อเปียโนหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่บ้านก็มีอยู่แล้วด้วยนะหลังหนึ่งให้ซื้ออีกอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกันเลยค่ะวิธีเหมือนกันคำพูดเหมือนกันวิธีข่มขู่แทบจะใช้วดเดียวกันเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะคำพูดนี้แปลกมันเหมือนจะเราคิดไปเองหรือเปล่านะแต่พอฟังอีก10กว่าท่านก็คือเหมือนกันเด๊ะใช่ทำให้ยืนยันได้ว่าฉันตัดสินใจที่จะออกมาตรงนี้ถูกโอ้แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าพอออกมาแล้วแสดงตัวคราวนี้มากกว่า10ท่านเลยค่ะทุกคนบอกว่าโดนหมดแล้วก็จริงๆแล้วนักดนตรีเขาก็ไม่อยากให้วงการดนตรีเสื่อมเสียด้วยเขาก็รู้สึกว่าอยากให้รู้เป็นคนๆไปอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดแน่นอนแล้วก็ไม่อยากให้เสื่อมเสียแล้วตอนนี้ยังมีผู้ปกครองไลน์ใหม่ๆเข้าไปเรียนกับตำรวจนะพอทราบไหมคะที่ใหม่ที่แบบว่าไม่ใช่ที่ยังไม่รู้จริงๆไม่ทราบแต่ถ้าทราบก็จะแจ้งนะเพราะว่าวัตถุประสงค์ตรงว่ามันไม่ได้แบบมีความโกรธแค้นเลยเพราะรู้สึกว่าเราเป็นคนตัดสินใจเองแล้วเราก็โตแล้วแม้ว่าทุกอย่างค่ะที่ตำรวจเรียกว่าชักชวนชักจูงทำให้เราหลงเชื่อเนี่ยในศาลก็เขาก็เหมือนบอกว่าก็เราซื้อเองเนี่ยใช่ไม่เถียงแต่ตุ๊กก็ไม่อยากให้เด็กคนไหนโดนอีก
เพราะฉะนั้นถ้าตุ๊กรู้ว่ามีใครตุ๊กก็จะบอกกระบวนการตอนนี้ถึงไหนแล้วคะอยู่ในไม่รู้เรียกไม่เป็นอยู่ก็ไปขึ้นศาลนะคะอยู่ในช่วงไปเจอกันที่นู่นนะคะเจอไปกี่ครั้งแล้วนะคะพูดคุยมั้ยจริงๆแล้วเจอเดี๋ยวก่อนเจอไปแล้วหนึ่งแต่ว่าเขาไม่มาค่ะเดี๋ยวน่าจะมีเขาเรียกสืบพยานนะคะน่าจะเรียกอย่างนั้นนะคะแต่ว่ารู้ว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเรียกสืบพยานถ้าสมมติว่าเขาอยากจะนัดนอกรอบก็จะมาไกล่เกลี่ยกันก่อนทางเราสิเคยไปนัดนอกรอบแล้วก็ขอพูดคุยแล้วไม่เป็นผลค่ะไม่เป็นผลไม่เป็นผลดีด้วยแบบไม่ได้คุยกับเราดีๆอะไรความคาดหวังบทสรุปอ่ะคือเท่าที่เคยแจ้งเขาอ่ะแล้วเขาเหมือนไม่ยอมรับแล้วยังเหมือนทำไม่รู้ไม่ชี้อะค่ะไม่ได้รู้สึกว่าเขาเห็นใจและสัมแบบว่ามีสัมพันธ์สมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยตุ๊กก็จริงๆแล้วอยากได้อย่างเดียวคือไม่ได้อยากให้ใครเจอแบบนี้แล้วแค่นั้นเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บางท่านอ่ะการที่เรียนชั่วโมงละ 3,000 น่ะมันเป็นมูลค่าที่ไม่ได้น้อยนึกออกมั้ยคะมันเป็นราคาที่พรีเมียมแล้วบางคนก็ไม่ได้สะดวกแต่ตั้งใจเก็บปอนที่ลูกอ่ะแล้วพอตุ๊กมาคุยอ่ะหลายๆบ้านเป็นแบบนั้นเลยไม่ใช่เป็นราคาที่จ่ายสบายๆหรือๆแล้วการที่เขาอุตส่าห์อดออมมาให้นักทําในสิ่งที่ลูกรักอ่ะแล้วยังมาเจอแบบเนี้ยเห็นใจอ่ะแล้วยิ่งตุ๊กรู้ว่าเขาดูเราแล้วเขาก็เห็นบ้านเราเรียนก็เลยลองมาเรียนดูก็รู้สึกผิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกเห็นใจจริงๆเพราะว่าลูกเราก็เรียนเยอะแล้วเราก็รู้ว่าเราก็ไม่ได้จ่ายสบายๆเหมือนกันในราคาอะไรนะคะอยากรู้เหมือนกันแต่อันนี้ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะยังไม่จบค่ะเราไม่รู้ว่าที่พูดยังไม่จบอันนี้เราแจ้งฝากในฐานะอะไรที่เราเรียกร้องใช่ไหมคะเป็นช่องโกงไหมหรือว่าดีอะไรเดี๋ยวต้องไปดูไอ้อยู่ในขั้นตอนอะไรเงี้ยไม่รู้มันน่าจะพูดได้ไม่เยอะเนาะในราคาที่มันสูงมากก็แปลว่าไม่ได้การันตีว่าสถาบันนั้นจะมีคุณภาพอ๋ออันนี้เป็นไปเรียนที่บ้านด้วยค่ะตุ๊กเลยเข้าใจเลยว่าทำไมต้องเรียนที่สถาบันอันนี้รู้ซึ้งเลยไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะรู้อยู่แล้วนี่คือแย่มากเลยไปเรียนที่บ้านเพราะฉะนั้นอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ได้ใช่ไหมคะแล้วเหมือนตุ๊กสอนเองที่บ้านอ่ะมันตุ๊กไม่ได้มีผอ.หรือเจ้าของสถาบันควบคุมตุ๊กเรียนที่บ้านค่ะเป็นที่บ้านทั้งสองเลยค่ะสองวิชาเลยในฐานะที่เราเป็นคนที่สนับสนุนลูกทุกทางและพอเจอแบบนี้ในการเรียนอย่างอื่นต้องมีการสแกนหรือว่ายังไงต่อปกติก็พยายามใช้สมองแล้วนะอะไรเงี้ยก็พูดได้เลยยอมรับเลยว่าพลาดรู้สึกคือเรื่องสตางค์อะโอเคเราซื้อเพื่อเองอย่างอื่นเราก็ฟุ่มเฟือยมันก็มีเนาะแต่อันเนี้ยเหมือนเด็กอะมันก็เจอเนาะในจุดที่เหมือนถูกทำให้เสียใจอ่ะก็รู้สึกแย่ที่ตัวเองไม่ดูเพราะยังไงเราก็คือผู้ปกครองอ่ะเราควรจะดูแลเขาดีๆอ่ะการที่เราแบบจัดหาครูหรือติดต่อครูมันก็เป็นหน้าที่เราก็รู้สึกผิดแหละแต่ว่าไม่เป็นไรจริงๆแล้วชีวิตมันก็ต้องเจอหลากหลายทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตมันก็เป็นบทเรียนอยู่ละเพราะว่าเราก็จะเจอนู่นนั่นนี่บ้างเราก็จะได้มีทั้งภูมิต้านทานแล้วก็การรู้จักเลือกแยกแยะวิเคราะห์ถ้าทุกอย่างแบบเลือกถูกหมดถูกต้องหมดเราก็คงไม่ได้เจออะไรที่มันแตกต่างเนาะอันนี้ก็ถือว่าทุกอย่างมันเป็นไลฟ์เป็นชีวิตแหละจนตอนนี้น้องก็สภาพจิตใจดีแล้วสงสัยโอเคค่ะโอเคไม่ก็พูดคุยไปก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตแหละน้องไม่ได้แบบเป็นอะไรมากเพราะว่ามันก็ไม่สั้น3ปีแต่มันก็ไม่ได้ว่านานบางท่าน5ปี6ปีนะคะที่เราไปคุยอะค่ะก็โอเคของน้องไม่ได้แบบนั่นมากส่วนใหญ่ของบ้านตุ๊กอะจะเป็นแม่ที่โดนเรื่องสตาร์ทไปเยอะสุดท้ายนี้ค่ะอยากพูดถึงการสนับสนุนน้องในทุกทางบ้างตอนนี้น้องเรียนอะไรได้บ้างแม่โอ้เขินเลยอ่ะต้องกี่อย่างคะตอนนี้บางทีมันเยอะไปมันต้องอายบ้างมีเห็นชกมวยอันหนึ่งชกมวยอันนี้ไปเล่นๆไปแบบว่าก็ออกกำลังกายน้องตื่นขึ้นมาแล้วน้องก็พูดว่าอยากลองแล้วทีนี้ที่บ้านอ่ะบ้านอยู่โซนนวมินทร์อ่ะค่ายมวยเยอะรู้ใช่ไหมคะตุ๊กก็เปิดอุ้ยเยอะแบบสะดวกอ่ะขับไป3นาทีก็แบบ8โมงเช้าชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็รินมวยไทยเจ้าของก็น่ารักอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าตอนนี้เปิดเทอมแล้วก็จะไม่อาจจะไม่มีเวลาเพราะตอนนั้นมันอยู่บ้านเป็นเทอมอันนี้มีมวยไทยละ1มวยไทยเบาๆนะไม่ต้องนับ1ได้มั้ยสเก็ตอันที่หลักเลยก็คือฮอกกี้แหละฮอกกี้น้ำแข็งเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายอันนี้หลักๆนะคะแต่
สติกเกอร์ใช่ไหมคะปีนี้น้องก็โชคดีได้รับการคัดเลือกเป็นทีมชาตินะคะแต่ว่าทีมชาติก็มีหลายทีมนะคะมี A มี B มีอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ได้อยู่ทีม A แต่ว่าก็เป็นอันนี้น้องก็ตอนนี้อันนี้อยู่เลเวล J ก็น้องก็จะเริ่มเบาลงได้แล้วประจวบเหมาะกับอยู่ม.4น้องน่าจะไปทางต้องเริ่มติวแล้วแล้วเราอ่ะเรียนโรงเรียนทางเลือกเค้าเรียกโรงเรียนทางเลือกนะคะมาตลอดความหมายก็คือวิชาการเราจะเบามากแล้วน้องก็เลือกคณะที่ยากนิดนึงก็เลยเหมือนตอนนี้น่าจะเริ่มติวแล้วแล้วน้องก็จากสติกเกอร์ก็ผันตัวเองมาเป็นโค้ชมาสอนนะใครอยากเรียนกับโค้ชพี่แพรวสมัครได้นะคะให้มาได้นะคะสอบถามได้ขออนุญาตค่ะต่อเดือนต้องคุ้มค่าเรียนเท่าไหร่หลักล้านเลยไม่ถึงไม่ถึงโอเคไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงถ้าถึงก็ถ้ามีอ่ะพร้อมทุ่มแต่ไม่มีให้ทุ่มขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะเฉียดหมกหลักก็เนาะเดี๋ยวนี้เรียนอะไรมันก็ค่อนข้างกรุงเทพเนาะมันก็ไม่เบาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็อายแล้วดูว่าแม่ต้องภูมิใจภูมิใจใช่ไหมแต่ละเราก็ต้องให้ประมาณกำลังตัวเองด้วยนะอันนี้ก็รู้แต่ว่าตัวตัวเองพอดีก็ตัวคนเดียวแล้วก็ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเยอะก็ค่อนข้างจะมีเรื่องเดียวที่เราแบบทุ่มเทค่ะคือจริงๆแล้วอะถ้าจะซึ้งทำไมเนี่ยถ้าดูแลเขาได้มากกว่านี้อยากจะดูแลเขาให้ดีกว่านี้ด้วยแต่ก็อันนี้ก็ตามกำหนดก็รู้ทำได้ทุกอย่างเนาะแม่เนาะใช่พอดีเราก็มีภารกิจเดียวด้วยแหละก็นอกเหนือจากการทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็ all I have แล้วก็เป็นคนเดียวที่เรารู้ว่าเราแบบเรามีชีวิตอยู่เพื่อใครอะไรเงี้ย